หม่อมเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานล้านนาเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่ถูกเล่าขานสืบกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเราสามารถพบเห็นตัวหม่อมนี้ได้ภายในวัดทางภาคเหนือทำหน้าที่เป็นเสมือนยามเฝ้าอยู่ตามหน้าวัดต่างๆซึ่งมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนกับพญานาคหรือว่าสิงห์ที่เราคุ้นตากันอยู่หม่อมนั้นจะเป็นส่วนผสมกันของแมวและสิงโตแต่ช่างศิลป์มักจะทำออกมาให้ดูคล้ายตุ๊กแกหรือกิ้งก่าก็มีหม่อมนั้นเป็นสัตว์เทพที่เป็นบริวารของเทพปชุณะเทพแห่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาผู้ดูแลเมฆและฝนโดยท่านเป็นเทพบริวารของพระพิรุณอีกทีหนึ่งชื่อของท่านนั้นมีปรากฏในมหาสมัยสูตรซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียบปลายนามของเทวดาในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเกิดภัยแล้งในแคว้นโกศลพระพุทธองค์และพระสาวกก็ได้เจริญพระพุทธมนต์และเปล่งพุทธองค์การกับเทพปชุณะเทวบุตรให้มาดลบันดาลฝนแก่ชาวเมืองตำนานทางล้านนากล่าวว่าครั้งหนึ่งเทวบุตรบริวารของเทพปชุณะองค์นี้ได้รับองค์การลงมาบันดาลฟ้าฝนให้แก่มวลมนุษย์และเมื่อเทวบุตรองค์นี้ลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วก็ได้เนรมิตกายเป็นร่างของตัวมอมเชกเช่นเดียวกันกับการจำแรงร่างของเหล่านาคครุฑหรือช้างเอราวัณเมื่อลงมาสู่เมืองมนุษย์แล้วและได้เห็นว่าเหล่ามนุษย์นั้นต่างร่าเริงมีความสุขกับฝนที่ดลบันดาลลงมาให้ก็เกิดรู้สึกฮึกเหิมในเทวฤทธิ์แห่งตนหลงผิดคิดสำคัญตนว่าเหล่ามนุษย์นั้นแสนจะต้อยต่ำที่ต้องอ้อนวอนให้ตนนั้นดลบันดาลฝนให้และด้วยกิเลสเพียงชั่วแวบเดียวนี้เองก็ถึงกับทำให้เทวฤทธิ์ของตนนั้นเสื่อมลงจนคงสภาพติดอยู่ในร่างของตัวมอมไม่อาจคืนร่างกลับไปเป็นเทวบุตรดังเดิมได้และไม่อาจกลับคืนสู่สวรรค์ได้จึงร้องขอพระปชุณะผู้เป็นนายให้ช่วยเหลือซึ่งเทพปชุณะก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้เพราะว่าเป็นวิบากกรรมของเทพบริวารผู้นี้เองและพระปชุณะก็ได้กล่าวกับบริวารของตนเองว่าเจ้าจงเฝ้าอยู่หน้าพุทธสถานทั้งหลายเพื่อฟังธรรมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกว่าจะละกิเลสและความยึดถืออัตตาแห่งตนและเมื่อใดที่เจ้าสามารถละอัตตาจากรสพระธรรมได้แล้วเจ้าจึงจะได้กลับคืนสู่สวงสวรรค์ดังเดิมด้วยเหตุนี้เองมอมจึงต้องเฝ้าอยู่หน้าโบสถ์และวัดวาอารามสืบมาและพยายามลดอัตตาของตนลงด้วยการเป็นจิตอาสาในการเป็นสื่อกลางของการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและไม่ดูถูกมนุษย์อีกต่อไปการที่เทพตัวมอมถูกประดับไว้ให้เฝ้าบันไดวัดนั่นก็ย่อมแฝงกุศโลบายแก่สาธุชนทั้งหลายว่าต่างวางจิตนอบน้อมวางอัตตาแห่งตนก่อนที่จะเข้าสู่เขตพุทธสถานเพื่อรับฟังธรรมเพราะถ้าหากว่าอัตตาของตนใหญ่ครับจิตเสียแล้วก็ย่อมไม่เหลือพื้นที่ว่างให้พระธรรมใดๆไหลเติมเข้าไปได้อีกชาวล้านนาโบราณมีพิธีกรรมขอฝนโดยใช้ตัวมอมที่ถูกแกะสลักจากไม้ขึ้นเสลียงแล้วแห่ขอฝนจากเทวดาและระหว่างแห่ก็ใช้น้ำรดตัวมอมจนเปียกชุ่มไปตลอดทางดูแล้วก็คล้ายกับประเพณีแห่นางแมวอีกทั้งตัวมอมกับแมวนั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันอีกด้วยนอกจากนี้แล้วชาวล้านนายังนิยมนำเอารูปลักษณะของตัวมอมมาทำพิธีสักยันต์ด้วยโดยจะสักออกมาเป็นลายสิงห์มอมซึ่งมีความหมายเตือนใจว่าอย่ายิงพยองในตนเองและจงนอบน้อมถ่อมตนนั่นเองครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาเยอะๆนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม